ผมก็จะหาไฟล์ไม่ค่อยเจอนะไฟล์มันเยอะมากอ่าโอเน็ตทีไหนหนอ, okay. อโอเคเริ่มเสรเฮ้ยเฉลยโรมาก็ฉเฉลยเลย <laughs> อ่าข้อสามเอ็ดอันนี้จะต้องจำสักหน่อยนึงเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ควรมันไม่ควรมาถามแบบนี้เนื่องจากว่าวิธีการเขียนบรรณานุกรมอะ่ะมีหลายวิธี นะในประเทศไทยเรานิยมใช้ APA ซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นเวอร์ชัน7ดนะเออเดี๋ยวจะบอกซึ่งยากยากมากขนาดอ่าขนาดนักศึกษาระดับปริญญาโทบางคนก็ยังทำไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าหลักการง่ายๆมันจะขึ้นต้นด้วยชื่อคนใช่ไหมชื่อผู้เขียนอันนี้คือเป็นลักษณะของหนังสือนะชื่อผู้เขียนจุด ปีเขาอาจจะจำไม่ง่ายว่านามปีโอเคไหมนามปีที่เขาเอาสิ่งนี้มาไว้ก่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่าข้อมูลเนี้ยมันเก่าใหม่มากน้อยขนาดไหนโอเคไหมแล้วก็ชื่อหนังสือชื่อหนังสือชื่อหนังสือจะต้องพิมพ์ด้วยตัวหนาหรือตัวเอนหรือขีดเส้นใต้อย่างใดอย่างหนึ่งโอเคไหมตัวหนาตัวเอนหรือขีดเส้นใต้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขียน ถ้าในอดีตเเวลาเขียนเราไม่เราไม่มีการบอกอาการทําตัวหนาอะไรแบบนี้เนาะ mm. เขาก็เลยจะขียเส้นใต้นะดังนั้นการขียเส้นใต้คือเซฟสุดโอเคเสร็จแล้วพอใส่ชื่อหนังสือเสร็จจุดบอกสถานที่พิมพ์อ่าโดยโดยจะเป็นจังหวัดก่อนแล้วก็จุดสองจุดจุดสองจุดเรียกว่าอะไรนะครั้งที่แล้วได้ส่งให้ที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆจุดสองจุดแบบนี้เรียกว่า เวลาแบ่งจุดที่ไว้สําหรับเครื่องหมายว่าตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะใช้แบ่งคําว่าแบ่งเนี่ยมันจะมีคําว่าภาคภาคอะไรสักอย่างภาคอภาคสหาภาคอะไรอะไรภาคภาคนะภาคมันจะมีทั้งจุลภาคมหาภาคอะไรแบบนี้เนาะการแบ่งก็คือภาคแบ่งยังไงอ่ะถ้าแบ่งใหญ่เลย <c oughs> แบ่งที่จุดจุดฟูลสต็อปเนี่ยจุดที่เป็นจุดใหญ่เนี่ยเรียกว่ามหาภาค หมายความว่ามันเป็นการแบ่งครั้งใหญ่เลยก็คือจุดจบเนาะแต่แล้วถ้าแบ่งแบบนี้มันเป็นไงเป็นอะไรภาคดีนะยังจำอยู่ไหมเอกสาร <c oughs> ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง <c oughs> มีไหม <c oughs> อ่ะอันนี้มันแบ่งมันจะเป็นแบ่งสองส่วน นะแบ่งสองส่วนใหญ่ๆมันก็จะเรียกว่าทวิภาคโอเคไหมอืมอ่าตัวนี้เรียกว่าทวิภาคเนาะใช้เครื่องหมายทวิภาคนะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยสำนักพิมพ์ถ้าเป็นโรงพิมพ์จริงๆแล้ว่โรงพิมพ์จะไม่มีคําว่าโรงพิมพ์เลยโอเคไหมจะใช้ว่าสถานสงเคราะห์หญิงตากเกร็ดแบบเนี้ยนะไม่มีโรงพิมพ์สำนักพิมพ์ต้องใส่แล้วก็จุดเนี่ยตัวนี้เป็นมหัภาค อ่าเออมันมีสรุปไอ้ที่ลงไทยด้วยภาคมันมีอะไรบ้างนะถ้ามันมีมหับมันต้องมีจุนถูกไหมถูกไหมม,หมี<า>ใหญ่ต้องมีลาอ่ามหับภาคคือจุดทุนสต็อปจุลภาคคือคอมม่าือปล่าคอมม่าใช่จุลภาคคือคอมม่าอ่าเออเวลาเรียกคอมม่ากับอพอลิสฟีจริงๆต่างกันเนาะของไทยเราไม่ใช้อพอลิสฟีอยู่ละวอ่า ต่อมาเอ่อมีอะไรอีกมหาภาคจุลภาคหรืออะไรที่เป็นภาคอีกก็ทวิภาคแค่นี้แหละเนาะใช่ไหมค่ะอืมส่วนอันตรภาคอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์อันตรภาคคืออะไรเรียนยังอันตรภาคชั้นเคยเจอเคยเจออันตรภาคชั้นอ๋อปหก ถ้าเนื้อหามันจะอยู่ในเทอมปลายเขาเป็นสถิติขั้นพื้นฐานที่เวลาเราแจกแจงความถี่จำได้ไหมได้เรียนยงังจริงจป .5 ก็เรียนมาแล้วอันตรภาคชั้นเนี่ยโดยที่สมมติละว่าคนได้เกรดสีกี่คนแบบเนี้ยเกรดสีอแบบ่ะหนึ่งชั้นแบบเนี้ยเรียกว่าอันตรภาคชั้นโอเคแล้วก็ สามสองหนึ่งไม่ต้องจำก็ได้ถ้าหนูรู้อยู่แล้วมันมันก็คืออย่างนั้นแหละเพียงแค่เขาใส่คำขึ้นมาโอเคอ่ะทีนี้พวกที่ลงท้ายด้วยอะไรดีอ่ามีภาคละประกาศอ่พวกที่ลงลงท้ายด้วยประกาศมีคำว่าอัญญประกาศสัญญาประกาศเออดีมากประกาศอีกอ่าอันนี้เดี๋ยวพดพดไว้กันนะมะหับภาคเป็นจุดฟุตสต็อปนะเอกมหับภาค อันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้จะอธิบายหึือเกินไปหรือเปล่ามันมันมาจากคําว่าราักศัพท์เดิมมันคือมหันมหันมหัดมหัดมหัดบแล้วบวกวบวกับภาคอย่างคำคำที่ราชบัณฑิตพยายามที่จะสร้างศัพท์บัญญัติเนี่ยคือคําว่าข้อมูลมหัดคือ big data Big data ใช้คําว่าข้อมูลมหัดซึ่งเดิมอ่ะมันคือมหัดที่เป็นต่อเต่าแต่ทีนี้พอมันตามด้วยด้วย พอสัมเพาซึ่งมันเอาสิ่งเพอใช่ไหมมันก็เลยเปลี่ยนต่อเต่าเนี่ยเป็นพอผ่านตามกฎอ่าตามกฎอะไรอ่ะพยัญชนะวะโอเคพอผ่านวางตั้งฟอฟันสะอาดจ,จังพอสัมเพากลางใบเห็นไหมปะอิปะผาพะพมะพวกนั้นอ่ะมันต้องเป็นตามกฎนี้นะมหาภาคหรือเราเรียกอะไรจุดเนาะเรียกยังไงจุดต่อมาอีกอันหนึ่งอาคอมมา คอมา่าล้วภาษาชาวบ้านเรียกว่าลูกน้ำโอเนี่คือลูกน้ำมตัวงอๆงองแบบนี้เรียกว่าจุลภาคนะจุลภาคหรือลูกเครื่องหมายลูกน้ำถ้าใครพูดลูก,ลกน้ำก็ไม่ผิดนะลูกน้ำต่อมาแล้วอีกอันนึงคือโคลอนเนาะอ๋อมันมีเซมิโคลอนด้วยอัฐภาคอืมอันนี้เป็นทวิภาคคืออันนี้จะแบ่งสองส่วนเยอะมาก ทวิภาคนะทวิภาคคือแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันเครื่องหมายแบ่งตมาอ่อเซมิ c o ลอนเซมิ c o ลอนเซมิก็คือครึ่งหนึง่ง c o ลอนก็คืออ่าก็ก็คือก็คือไส้ตรงอะไส้ไส้ลำไส้ใหญ่โคลอนเออโคลอนคือลำไส้ใหญ่เออเซมิ c o ลอนก็เลยเป็น ลำไส้ใหญ่ครึ่งหนึ่งโอเคนะเซมิคอลันจึงเป็นอัฐภาคอัฐะคำนี้แปลว่าครึ่งหนึ่งเนะี่ยอัฐภาคถ้าเป็นสันสกฤตมันจะเป็นอัฐะตัวเนี้ยอัฐนะเนี่ยทีนี้พอคนพูดอินเดียก็จะใช้เอ่อไม่ใช่คนพูดบาลีอ่ะเขาไม่มีตัวควบกล้ำหรือรอหันแบบเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นตัวทอทงก็กลายเป็นดอบูดเด้า <laughs> ดอบูดเด้าอัฐภาคเนะี่ยเออ อันนี้ก็คือเครื่องหมายเรา,มเ,รเราไม่รู้เรียกอะไรอะ่ะเออมีแต่ภาษาอังกฤษไปเลยเนาะอ่ะต่อาตมา,อาที่ลงไทยด้วยประกาศมีอะไรนะเมื่อกี้อัญญะประกาศมีอะไรอีกนะสัญญะประกาศใช่ไหมมีอะไรอีกอัญญะเนี่ยอัญญะ หนูหนูรู้ไหมว่าชื่อหนูแปลว่าอะไรอัญยะไม่ค่คะไม่ก็คือมาจากอริยะแต่ว่าผู้ยิ่งใหญ่อเดิมเนี่ยเดิมก็คือชาวอินเดียโบราณเนี่ยเขาเป็นชาวอารยันมาก่อนทีนี้เขาก็จะมองว่าตัวเองสําคัญเนี่ยเออฉันก็เป็นคนจึงมีคําว่าอารยธรรมอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความเจริญเนี่ยเรียกตัวเองเป็น civilized เนี่ยคนฉันเนี่ยแหละ ลึกสุดเพราะว่าฉันคิดคนเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดก็คือการคิดล้อรถได้การคิดล้อรถได้เนี่ยก็คือทําให้มันเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะก็คือเขาเลยใช้คําว่าจัก,กรกะที่แปลว่าล้อเนี่ยในความหมายแบบอ่าที่หมายถึงอํานาจที่ออกไปด้วยนะอย่างอาณาจักรอะไรเงี้ยศาสนาจากักรอาณาจากักรทั้งหลายแหล่ก็คือตามอํานาจของฉันที่ก้าวไปออก,อ,อ,กอ่าก้าวเดินออกไปอ่ะทีนี้อารยะทอออกเสียงแบบ แบบชาวชาวบาลีชาวคนที่พูดบาลีได้เนี่ยเขาจะออกเสียงอัญญะอัญญะแบบย่อหญิงย่อหญิงอัญญะนะก็เลยกลายเป็นคํว่าอัญญะแบบนี้นะจากอริยะกลายเป็นอัญญะนะแปลว่าเลิศอย่างจะอัญญากลทัญญะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้รู้ด้วยนะผู้ที่รู้เนี่ยอัญญาผู้ที่รู้ละรู้เลิศรู้อย่างยิ่งอัญญากลทันโยวัตโพอัญญาิ อัญญาสิวัตโพกน่นันเออจริงๆแล้วมันคือคำนี้อัญญาสิคืออ่ะแล้วก็บวกด้วยชญาสญาชญาธาตุธาตุคือรักศัพน์แล้วก็แปลว่าอ่าเขารู้ท่านรู้แล้วอืมแปลว่าเขารู้แล้วอย่างเงี้ยโอเคนี่คือจากธรรมตักธรรมจกกักรประวัตนสูตรเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดปรัญจวัคคีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันอะไร เหตุการณ์นี้เกิดนี้ไปบมแล้วสังคมเนี่ยคุณแม่บอกว่ายังไม่มีใครสอนสังคมเดี๋ยวทวนไปด้วยพร้อมๆกันนี่แหละจากคำว่าอัญญานี่แหละอัญญาอัญญารู้แล้วหรือว่าสำคัญก็ได้เหตุการณ์นี้ไอ้ธรรมจกกรักรวัฏกับประวัตนสูตรก็คือพระพุทธเจ้าเทศโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าใช่ไหมซึ่งเป็นวัน อ่าเดือนวันสําคัญที่ควรจําก็คือวันมาฆบูชามาฆบูชาคือวันสําคัญที่แสดงปาติโมกปาติโมกก็คือหลักในการปฏิบัติต่อไปเนี้ยให้ทํำยังไงโอเคไหมอ่าเหมือนการประกาศว,ว่าวิันหรือปาติโมกเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับการประกาศรัฐธรรมนูญทางพระพุทธศาสนาโอเคไหมต่อไปนี้ควรปฏิบัติอย่างนี้นะเนี่ยเป็นกฎเป็นข้อปฏิบัติของเราเนี่ยและต่อมา วันนั้นนะ่ะตรงกับวันเพน็ญเดือน3ามเลยเรียกว่ามาะบูชาโอเควันเพน็ญเดือน3เกิดเหตุการณ์สี่อย่าง3-4นะเกิดเหตุการณ์สอย่างคือหนึเป็นวันเพน็ญสพระอรหันต์หนึ่งพัองร้อยรูปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพื่อฟังปาติโมโอเคอ่าแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพระที่ไปทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์โอเคพระอรหันต ก็คือบรรลุหมดแล้วงั้นก็เลยมีเกิดการสอย่างเรียกว่าจารตุรงขสันนิบาตโอเคต่อมา,อาวันเพนเดือนหกเดือนหกคือเดือนวิสาขะเพนเดือนหกเราจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าวันพุธวันพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเกิดประสูตรเหมือนเรียนจบเลยเนาะเรียนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาเอกจบอบ นีฮะประสูตรแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานในวันเดียวกันเพนเดือนหกใช่เพนเดือนหกประสูตรตรัสรู้ปรินิพานต่อมาวันที่สามคือวันอาสารหะบูชาอาสารหะบูชาคือเดือนแปดเดือนแปดนี่เกินก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันใช่ไหมก็เกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจา้าเทศคือหลังจากตรัสรู้ได้สามเดือนก็พิจารณาโน่นนี่ทั้งหลายแหล จนกระทั่งแบบเอ้อยไปหาไปหาใครปัญจวัคคีคนพิจารณาว่าใครควรจะเรียนคาสอนของเราฉันจะควรจะบอกคนอื่นก็พิจารณาแล้วอาจารย์ของเราก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบอ่ะก็คงเป็นผู้ที่ช่วยอุปถากตอนที่เราบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้วกันนะก็เลยไปหาปัญจวัคคีตอนแรกก็อะไรนะตอนแรกก็เบือนหน้าหนีไม่ทําไม่ต้อนรับเนะี่ยแต่พอไปก็ ไม่ได้นะเคยเคยดูแลอยู่นะก็เลยทำอะไรก็เลยทําให้อะไรอ่าก็บอกว่าเราตัดสรู้แล้วเรารู้แล้วบอกตัวเองว่าอัญญาสีนะอ่าเรารู้แล้วอัญญาม,มิต้องเป็นอัญญาม,มิเรารู้แล้วฉันรู้แล้วอืมเราเคยพูดคําแบบนี้ไหมอ่าตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อหรอกจะรู้ได้ไงท่านไม่ยอมปฏิบัติต่ตอจากสิ่งที่อ่าบำเพ็ญทุกกกิยาอย่างย,างยุรุนแรงเออท่านจะบรรลุได้ไงไม่เป็นไม่มีทาง ประมาณนี้เสร็จแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอ่าก็คือท่านก็บอกว่าเราไม่เคยพูดแบบนี้ว่าเรารู้แล้วอืมดังนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยอ่าก็เลยอ้าวตกลงเชื่อเพราะท่านไม่พูดโกหกอยู่แล้วก็เลยเชื่อแล้วก็ไปนั่งฟังพอนั่งฟังป๊อปมันรุ้อยู่คนเดียวดวงตาเห็นธรรมคือพระโกนธัญะเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้พระผู้ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็เห็นตั้งแต่เกิดน่ะ เห็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่ในธรรมพอ,พอสมควรก็ดวงตาเห็นธรรมได้ขั้น,นโสดาบันเนี่ยโสดาบันไม่ได้ไปกินโซดาเยอะ <laughs> โอเคอ่าซ,ซึ่งโสดาบันคือโสตะเป็นผู้ที่แบบถึงพร้อมด้วยการด้วยการฟังมาแล้วนะได้ฟังแล้วก็รู้เข้าใจโอเคไหมโสดาบันโดยทีเนี้ย พอรู้ก็บอกอัญญสิวัตโพกนทะเยกนทะยอ๋อกอัญะะรู้แล้วหนอพอรู้แล้วหลังจากนั้นประมาณเจ็ดวันก็เทศนาอีกบทหนึ่งเป็นอนัตตลกนสูตรอนัตตลกนัสูตรแล้วก็ว่าไปแล้วนี่แหละจากครั้งนั้นมันทําให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้จึงเป็นวันวันนี้กลายเป็นวันพระธรรมทั้งที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบ <c oughs> คือมีอริยสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโดยมีพระรัตนตรยัยครบสองก็เป็นอะไระวันเพ็ญเดือนแปดอันนี้ต้องเป็นข้อแรกวันเพ็ญเดือนแปดสองมีพระรัตนตรยัยครบมีพระพุทธธรรมสงสามพร,พ,พระพุทธองค์แสดงธรรมมาจากกระปัตนสูตรคือการหมุนวนวงล้อแห่งธรรมเนี่ยดังนั้นมีคนรับรู้เรื่องของเราแล้วสิ่งนี้มันจะขับเคลื่อนต่อไป นะมันเป็นการหมุนวงล้อเริ่มสตาร์ทเครื่องละโอเคไหมเริ่มสตาร์ทเครื่องเพื่อออกแล้วนะก็หลังจากนั้นก็ถอยแผ่ต่อไปนะก็เกิดพระธรรมด้วยเนะสุดท้ายอ่ะสรุปสามวันนี้เอารอไรวันอะไรที่มีอันที่เอาก็บอกแล้วนี่ก็คือวันอาสาหะบูชาเนาะโอเคอัญญ,ญประกาศจึงเป็นเครื่องหมายยังไงอัญญ,ญประกาศเวลอะไรที่เป็นข้อความสําคัญเนี่ยเรามักจะทํำยังไง ข้อความสําคัญขีเส้นใต้ค่ะมันจะมีขีดเส้นใต้แล้วก็คเนี้มันจะเป็นโค้ชเชนมาค์นะอันนี้คือเครื่องหมายคําพูดอัญญะเนี่ยอัญญะส่วนสัญญะบอกเป็นสัญลักษณ์สัญญะนี่คือสั้นเส้นใต้สั้นสันเส้นสันเส้นก็ได้สันเส้นโอเคสัญญะคือบอกเป็นสัญลักษ์ นะสัญญาก็คือมีสร้างซิมลบลขึ้นมานะสร้างสัญลักษณ์ดังนั้นอันนี้คือขีดเส้นใต้โอเคส่วนอันนี้คือโคดที่เช่นมาร์กนะแต่ถ้าแบบลูกน้ำสองตัวแบบลงมาเแบบนเครื่องหมายละจะเรียกว่าบุพพสัญญาก็คือบุพพแปลว่าอันก่อนหน้านะบุพพสัญญาบุพพบุพพสัญญาบุพพแปลว่าก่อนหน้าก็คือเป็นการสัญญาหรือตาม ตามอีกเครื่องหมายก่อนหน้าไม่รู้เขียนยังไงวะไม่เวิร์กอ่ะเออโอเคประมาณนี้พิมพ์อันหน้าก่อนแล้วก็ต้องพิมพ์อันหลังมันบังเนาะเดี๋ยวครูกอ๊อปเดี๋ยวครูส่งให้อีกทีอะแค่นี้ประมาณนี้บุกสัญญาอันใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ที่จำยากชื่ออ๋อจริงๆแล้วมันมีพวกอ e ีอ e ีทั้งหลายแหละที่ควรจำเครื่องหมายที่ใช้บ่อยได้แก่เครื่องหมายวงเล็บอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรวงเล็บเล็บคือนักขา่า นักริคิดเยสถูกต้องนักคาริคิดเลิศมากงั้นทำไมจำได้ไม่รู้ค่ะนักข่เนี่ยะยูมันก็เข้าหัวมาเลยเลิศนักการิคิดเลิศดีมากนักการิคิดเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้หรอกก็ต้องใช้คำว่าวงเล็บนั่นแหละันง่ายกว่าต่อมาเครื่องหมาย ee ที่ลงไทย ee ที่อาจจะสับสนปรัสนีปรัสนีแปลว่าอะไร รัศนีไม่มียอยักษ์รัศนีไม่มียอยักษ์นะเป็นเครื่องหมาย question mark นะเครื่องหมายคำถามกับตกใจตกใจอัศเจรีอัศเจรีอ่มันมาจากอ astr Australia a u s t จร l ย a อัศจฉริยะพวกนั้นนะอัศเจรีโอ้มันอัศจรรย์ใจมากอัศเจรีนะสิ่งอันพึงอัศจรรย์ใจนะเครื่องหมายตกใจ โอเคประมาณนี้นะที่สำคัญสำคัญโอเคสำหรับอันนี้ใช้เครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างมีอ่าอย่างแรกนะก็คือเป็นชื่อคนจุดฟุลนสต็อปปีชื่อมีภา,าคมีจุลภาคมี <Hey. S 2> ทว,วิภาคมีเออเหรอบหมดเลยเนาะขีดเส้นใต้มีนักขีดหมดหรือ,อยังเอออะมีแค่ประมาณนี้ละมีปายานน้อยด้วยค่ะอ,อยู่กรุงเทพ อ๋อกรุงเทพไปยันน้อย yes ถูกต้องอืมนี่นะครับดีมากนีเออจากเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนมาทีนี้อันไหนที่ถูกต้องมาดูแบบนะฮะอ่า exit full screen แปบ๊บหนึ่งครูขอหาการเขียนบรรณานุกรมการเขียแบบนจริงๆยากเพราะว่าบางทีครูก็เปิดนะปัจจุบันนี้มันง่ายตรงที่อะไรอะ เครื่องมือมันช่วยแล้วเนะี่ยเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยเนี่ยนะไม่มีหรอบรรณานุกรมบรรณานุกรมบรรณานุกรมเนี่ยจะต้องเป็นหลายๆเล่มนะถ้าไม่มีถ้าไม่กี่เล่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนังสืออ้างอิงหรือรายการอ้างอิงนะรายการอ้างอิงอะไม่มีหรอการเขียนบรรณานุกรมงั้นครูจะต้องเอาไฟล์จาก มันต้องมีสิเมื่อกี้ว่าคนไว้แล้วนะดู๋ยมภาษาไทยแล้วก็การเขียนบรรณานุกรมการเรียงคําเข้าประโยคการเขียนอ่าไม่มีจริงด้วยแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะก็คืออ๋อครูให้ใช้อีกไฟล์หนึ่งเนาะที่ครูบอกว่ามันมีหลักการอยู่ที่อันสุดท้ายอ่อคือไฟล์นี้ อันนี้เป็นชื่อครูเองชื่อเก่าของครูตอนเขียนหนังสือภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศเนี่ยเขาให้ลิสต์มาแบบนี้ให้ลิสต์มาแบบนี้โดยที่ถ้าเป็นหนังสือส่วนใหญ่เขาจะถามแค่การเขียนระดับหนังสือเนาะมันจะเป็นคําว่ามีชื่อผู้แต่งจุดแล้วก็ปีแล้วก็ชื่อหนังสือให้เป็นตัวหนานหรือว่าขีดเส้นใต้เนาะแล้วก็เมืองแล้วก็สถานที่พิมพ จากข้อมูลต่อไปนี้เราเขียนได้ว่าอย่างไรอาจช่วยครูเขียนหน่อยเราจะเขียนบรรณานุกรมเรื่องนี้อันดับที่หนึ่งเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาจะเอานามสกุลขึ้นต่อขึ้นก่อนแล้วก็ใส่คอมมา่าแล้วก็ชื่อเอาแค่พยัญชนะตัวแรกแล้วจุดฝุสตอ็อเนี่ยถ้าเป็นฉบับแบบอังกฤษเนีสถิตเจนเลื่อย จุดเนาะใช่ไหมจุดฟุ l l สต็อดูตัวอย่างข้างบนเขาให้ใส่อะไรกันจุดก่อนนแอะ25 59, 25 59. นแล้วก็ตามด้วยปีปีอะไร2559 2559าเกแล้วก็ตามด้วยจุดเนาะเอ๊ะตกลงต้องไม่ใช่อันนี้ไม่วงเล็บจุดเลยไม่ต้องวงเล็บนะฮะต่อมาสอ5ห้าหเสรแล้วตามด้วยชื่อหนังสือ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศจุดนีโดยตรงนี้จะต้องควรขีดเส้นใต้เนาะใช่ไหมครูต้องเปลี่ยนฟอนต์อะไรตรงไหนนะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแบบ How can I change the font? Is he or is here? u n d e A. A A. A. A Yes. Oh not this one. Not all. มันไม่ทุกอันอะพอมันขีดเส้นใต้มันกลายเป็นทุกตัวไม่เอาอ่าอ่ะ Anyway ให้จำได้แล้วกันเนาะว่ามันแบบนี้โอเคหรือหรืออีกตัวหนึ่งไม่เอาไม่ไม่ใหญ่ ไม่เป็นตัวหนาอ่าอ่ะ,อะพอแบบนี้หมดอ่ะช่างมันโอเคจริงๆให้รู้ไว้นะว่าขีดเส้นใต้เสร็จแล้วก็ตามด้วยเมืองเมืองก็คือจังหวัดเนาะก็คือพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายไลย่โอโ้แล,โล,โล,โล้วคแล้วเเลนเครื่องหมายทวิภาคนะทวิภาค จริงๆแล้วทวิภาคก็มีการถกเถียงกันนะว่าจริงๆมันต้องเคาะหนึ่งเคาะแล้วค่อยทวิภาคแล้วก็เคาะหนึ่งเคาะนะมันควรเป็นอย่างนี้แต่ด้วยระบบอันนี้มันให้ต้องติดและติดฝั่งฝั่งซ้ายติดตัวหน้า anyway มาดูแบบนี้มาเป็นไรโรงพิมพ์อะไรโรงพิมพ์ไม่ต้องพิมพใช่ไหมไม่ต้องมีคำว่าโรงพิมพ์ถูกปะ่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรราชวิทยาลัยร,ราชวิทยาลัยโอเคแล้วก็จุดฟุลสต็อกหายนะจริงๆแล้วพอขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยมันมีหลักการเวลาเขียนนะมันจะนับมาเจตัวอักษรนะตัวที่ขึ้นบรรทัดใหม่จะต้องนับมาเจตัวอักษรอันนี้ครูปรับอะไรยากนิดนึงนะเพราะว่ามันพิมพ์ในใน อันนี้ไม่ได้ในเวรนะนับมา 1, 2, 3, 4, 5ตรงวักเนี่ยก็คือ1ตัวอักษร7ดังนัน้นมันต้องอยู่ใต้จอจานโอเคนี่คือวิธีของการเขียนบรรณานุกรมที่เป็นหนังสืออันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็ขีดเส้นใต้ไปะนะประมาณนี้โอเ okay. ค that's it ไม่ไม่แน่นะเขาอาจจะออกอ่าที่ยากนะที่ปรากฏอันนึงก็คือเรื่องของการเขียนวารสารออนไลน์การเขียนบทความจากวารสารออนไลน์ อันนี้ครูใส่ไว้ให้แต่เขาไม่น่าจะถามแค่หนังสือหนูก็ยากแล้วถูกไหมต้องจําจําก็คือเป็นชื่อผู้แต่งจุดปีจุดชื่อหนังสือใช่ไหมขีดเส้นใต้จุดเมืองโคลอนที่พิมพ์โอเคประมาณนี้ that's it มาดูต่อของเราเมื่อกี้ว่าไงนะ อ่าไฟล์ไฟล์เมื่อกี้อยู่ไหน Minimize โอเ okay, ค that's it อ่ามาอันไหนที่ถูกถ้าเป็นหนังสือเบอรอันนี้แอบยากอันนี้เราไม่รู้เกินเกินความรู้ไปนิดนึงว่าตกลงมันต้องเป็นพระเอามาไว้ข้างหลังอันนี้ก็คือแพทเทิร์นอย่างหนึ่งเนาะแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะอันนี้ คือถ้ามียศมีตำแหน่งจะใส่ไว้ข้างหลังซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีตำแหน่งแบบนี้แล้วอะจะมียกัยกๆก็คือเป็นพระแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้พิมพ์เองเนาะออแต่เป็นชื่อของท่านแหละนะพระสุนทรโวหารวงเล็บผู้ต่มาปีขีดเส้นใต้หนังสือแล้วก็กรงุรงเทพสมัรพิมพ์บรรณาคารโอเคต่อมาบรรจบพันธุเมธาจุด องอันนี้ถูกต้องบอกไปแล้วอ่าดอรอ,อนี้ต้องใส่ไหมแล้วก็จุดสองจุดอีกต่างหากจุดสองจุดไว้ทงไงก่อนเออใช่เพราะมันมีคําว่าดอรอจุดไงโอเคไหมดอรอจุดดรอรอมีจุดอยู่แล้วด็อกเตอร์อันนี้ไม่ต้องใส่เป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องใส่นะแล้วก็สองห้าสามแปดจุดอ่าแล้วก็กลไกอันนี้จริงๆโร,รงพิมพ์ไม่ต้องใส่นะโอเคก็ผิด อ่าซึ่งอันนึงมันก็จะมีผิดอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งอันนี้ก็อนุโลมได้อะการใส่คําว่าโรงพิมพ์หรือไม่ใส่นะอนุโลมได้เพราะมันเป็นสถานที่พิมพ์ต่อมาอ่ายังอันนี้มีการพิมพ์ครั้งที่อ่ามีนามแฝงมันใส่วงเล็บไปด้วยเรียมเองเรียมเองนะนามแฝงจุดสองห้าสี่สี่นิมงนิมิตถูกจดพิมพ์ครั้งที่สามจุดกรุงเทพคลอ่าอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นอันไหนผิด อสองจุดผิดค่ะอืมจริงจริงมันก็อ่อันนี้คือไม่ต้องใส่เลยด็อกระมันเป็นไทโพค่ะครูแบบจุดจุดเดียวอ่าไม่ใช่คือจะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างมันต้องผิดอยู่ดีดอรมันมาจากดอรอใช่ไหมดอรอด็อกร์จุดแล้วก็มันก็ต้องมีจุดค่ะอีกอันหนึ่งใช่ใช่อ่าเขาเฉลยอะไรเนี่ยปับหนึ่งนะ ข้อสามเอ็ดใช่ไหมขอดูนี้เพราะว่าอืมถูกต้องสามผิดเนี่ยไม่ต้องใส่อรอแค่นั้นเองยังไงมันก็ผิดอะ่ะไม่ต้องใส่คือถ้าใส่มาแล้วจุดเห็นไหมซับซ้อนนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ต้องจุดโอเคถูกต้องอ่าป้ายข้อนี้อ่ะมาหมดข้อยากละ หนึ่งข้อหมดเวลาไปเท่าไหร่เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยโ oh <my> อ,อ้ไม่นะเออไม่เสริมเรื่องอื่นด้วยครูชอบแบบนี้แหละคุณแม่ถึงแบบวันนั้นที่แบบครูจะลองสอนครั้งแรกเนาะคุณแม่ถึงบอกว่าเอ้ยสิบข้อมันน้อยไปไหมคะ oh. หนึ่งข้อวเออเออครูแบบนี้ต่อมามาผู้พูดมีเจตนาบน่นนะโอเคอันนี้ดูเจตนาของผู้พูด นี่ยอันนี้เป็นวิธีทางเขาเรียกว่าภาษาศาสตร์แบบเชิงวัจนะปฏิบัติศาสตร์หมายถึงการใช้ภาษาในการใช้จริงๆนะโ okay. อเคเพราะที่เรียนมา,านส่วนใหญ่เราจะเรียนกรมมา玛ก็คือเป็นภาษาท,ที่แบบเชิง prescriptive ก็คือใช้ใอธิบายไว้ก่อนถึงเวลาใช้ก็เอาอย่างเราเรียนภาษาอังกฤษนะเราเรียนกรมมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเอาไปใช้ถูกไหมแต่เนี้ยดูการใช้เลยสเสร็จแล้วก็ มาศึกษา,ามาย้อนกลับว่ามันใช้ยังไงโอเคอันนี้ใช้เพื่อแสดงเจตนาบนเมื่อวานมีข่าวพายุถูกใบพัดเรือมาเกยตื้นตายที่ชายหาดทุ่งทะเลกะบี่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมนี่เนาะอันนี้ข้อเท็จจริงซึ่งมันก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรก็คือเจตนาหลักๆเมื่อกี้เมื่อวานวันก่อนครูบอกอะไร to inform to persuade แล้วก็ to entertain ใช่ไหมันเนี่ยอันนี้ให้ข้อที่จริงแบบนี้ให้ข้อมูลก็คือเป็น to inform เฉยๆไม่ได้บ่นอะไรวันไหนฝนตกหนักตอนเช้ามืดรถติดฉันไปโรง,งเรียนสายทุกทีไม่ดีเลยมีคีย์เวิร์ดมีคำนี้นะไม่ดีเลยคือบอกว่ามันไม่ดีโอเคอันนี้มีคอมเมนต์ก็คือเป็นข,ข้อคิดเห็นเสริมเข้าไปช่วงวันหยุดทุกคนในบ้านช่วยกันปลูกผักสวนครัวประหยัดรายจ่ายไปได้เยอะ,อ,ะอันนี้ มีกับใข้อคิดเห็นแต่ข้อคิดเห็นนี้ไม่ใช่การบน่นถูกไหมอืมต่อมาตอนเป็นเด็กฉันมักขอพ่อแม่ออกไปเล่นสงกรานตัวเปียกทั้งวันก็ไม่เห็นเป็นหวัดสักหน่อยอ่ะอันนี้ก็ไม่บนม่นนะเออตอนเด็กจริงไม่ค่อยเป็นวัดอืมนะไม่เห็นเป็นไรเลยโอเครู้ไหมว่าสวนสัตว์ดุสิตท,ที่ปิดตัวเมื่อสองปีก่อนย้ายสัตว์ไปไว้ที่ใหม่แถวรังสิตคลองหกแล้วเออน,นี่ครูไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาย้ายไปไหน หรือว่าย้ายไปเข่าเขียวเอาปิดตัวสองมันปิดตัวมานานแล้วนับสิบกว่าปีละอืมเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมว่าอันนี้คือถามใช่ไหมแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทํามันจะมีอีกอย่างหนึ่งประโยคแต่ละประโยคจะมีแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำเนะอันนี้ตอบชัดเจนเลยตอบข้อ ข้อสองเนาะใช่ไหมบ่นถูกต้องสามสามคำพูดของลูกตามข้อใดเหมาะที่จะใช้กับพ่อแม่อ่า๋ยลูกบอกว่าพ่อแม่จะเย็นๆก่อนค่ะลองฟังความคิดหนูให้จบก่อนแล้วอาจจะเข้าใจหนูดีขึ้นก็ได้อืจแอบได้อยู่เนาะทำไมพ่อกับแม่ต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอล่ะครับพ่อแม่เอาแต่สั่ง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 เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใส่ เครื่องหมายยะมกเยอะขนาดนี้โอเคนะจะไม่เขาบอกว่ายะมะกสั่งเออสั่ง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 อย่างเงี้ยเออผมไม่ทนอีกต่อไปแล้วพอกันทีอันนี้ไม่ควรใช่ไหมอันนี้ก้าวราว,วนี่อืมทำไมพ่อต้องถูกเสมอออแต่สั่งผมไม่ทนแล้วอืมนะไม่ควรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะครับเวแทงออนเดี๋ยวนะคะ <laughs> <laughs> พ่อแม่ตามหนูทันไหมคะทันทันทันไหมเนี่ยหนูจะเล่าชา้าๆอีกครั้งแล้วกันจะได้ไม่ต้องเล่าซ้ำซากอีกอุอันนี้วางตัวเป็นใหญ่เดียวนะคะโอเคอแต่คำว่าเดียวนะคะในอดีตเขาใช้คำดีนะช้าก่อนนะฮะช้าก่อนโอเคเหตุผลนำมาซึ่งความถูกต้องผมก็มีเหตุผลของตัวเองเอาเป็นว่าพ่อกับแม่ต้องหัดฟังผมบ้างสิครับ หัดฟังหัดฟังสิบบ้างสิอันนี้คำไม่ค่อยเหมาะเนาะอันหน้าเนี่ยเริ่มเหมือนดีนะเริ่มเหมือนดีแต่มาไม่ไม่หนูไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วค่ะเบื่อมากไม่เห็นได้เรื่องเลยหนูจะประสาทกินอยู่แล้วค่ะ <c oughs> โอ้โหแต่ละอันอ่ะก็น่าจะข้อหนึ่งไหมเนาะโอเคเห็นด้วยเนาะ <c oughs> อ่ะ,อะต่อไป สามสี่อ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ยากนิดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องวรรณยุกอันนี้เข้าสู่แกรมารแล้วไอ้ชี้สุดท้ายอ่ะมันจะมีตั้งแต่หน้าประมาณหน้าเก้าหน้าสิบนะที่ครูใส่ไปนในไฟล์อันนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องของอักขรวิธีต่างๆเขาจะเรียกว่าเสียงในภาษาเนีเสียงในภาษาโดยไอเสียงในภาษาเนี่ยมันจะมีสามเสียงในภาษาไทย จริงๆแล้วทุกภาษาในโลกมีสามเสียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะเอาเสียงที่สามคือเสียงดนตรีเนี่ยมาใช้ในการสร้างความหมายหรือเปล่าเสียงดนตรีไปยังไงเอ้เสียงดนตรีไปยังไงเสียงเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีเสียงแท้เนี่ยเสียงแท้หรืออ่าเสียงแท้คือเสียงออกมาก็เป็นจริงๆมันก็ไม่ได้แท้เท่าไหร่เสียงสระเป็นเสียงแท้มากกว่าเอเสียงสระคือเสียงแท้ถูกละ เนะเสียงแท้เสียงแท้คือเสียงต่อ a ออ u เนี่ยทำไมเขาต้องเริ่มแบบจะทําโยคะเขาต้องที่โอเ <c oughs> นะี่ยเพราะมันคือมาจากก้นบึ้งของร่างกายนะอยู่ตรงท้องแล้วก็เปล่งออกมานะลมมันมาจากตรงนั้นนะเสียงแท้คือเสียงสระเสียงแปรคือเสียงเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามบริเวณฐานและก่อนฐานหมายถึงพื้น พื้นสิ่งที่ไว้รองรับโดยมันที่ไม่ไมขยับแต่อีสิ่งที่ไปขยับก็คือลิน้นใช่ไหมลิ้นและลิมฝีปากนะอันนี้เขาเรียกว่ากรหรือกระหรือว่าขารันไกลบนนะข้างบนเนี่ยมันจะไปกระทบกันแล้วก็เกิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงดังนั้นจะเรียกว่าเสียงแปรเสียงแปรคือเ,เสียงพยัญชนะ่าลองจับคอดูซิเวลาออกเสียงเกะ ลมกระทบตรงไหนกกล,ลมออกมาแล้วก็ไปกระทบที่คอถูกไหมกคอสัน่นใช่ไหมกนะอย่างเงี้ยมันก็คือเกิดบริเวณเขาเรียกว่าวีล่านะฟีล่าก็คือฐานบริเวณคอเนี่ยนะกเป็นต้นนะทีนี้เสียงที่3มคือเสียงวรรณยุกเสียงดนตรีเรียกเสียงดนตรี โดเรมีฟาโซลาทีโดใช่ไหมที่บอกวันวันก่อนที่แบบฮ่า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 น่ะมันแตกต่างกันที่เสียงโน้ตถูกไหมโน้ตดนตรีมันถึงต้องมีการใส่บังคับเอกโทเหล่านี้นะอ่าโดยอันนี้ก็คือเสียงวันณยุคเสียงวันยุคโอเคทีนี้ไอเสียงวันณนยุคเนี่ยมันแม้ว่ามันจะเขียนรูปไปก็จริงแต่ มันไม่ได้ตรงกันทุกตัวเนาะโดยมันมีกฎอยู่ว่ามันมีกฎอยู่ว่าหนึ่งถ้าเป็นพื้นเสียงมันก็ไม่ต้องใส่อะไรก็คือถ้าเป็นคําสระยาวหรือตัวสะกดแม่กงกลกลมเกยเกลพวกนี้เนี่ยกงกลกลมเกยเกล,กล,กล,กลเขาเรียกว่าตัวสะกดที่เป็นเสียงอ่า พยัญชนะเหลวต่างๆเนี่ยตัวสะกดที่อะไรนะนมยวงที่เป็นนมยวงนี่นมยวงอพวกพยัญชนะเหลวตัวน,นี้นะถ้าไม่เอานมยวงกวอะไรดีอะไรมวยดีนงมวยนงมวย,มวยเป็นนงเป็นนงมวยหรืองน งวนนวยงวนมวยมันไม่ได้เป็นนงมวยนี่แหละเออแล้วแต่ไปจําเอาเนื้อเงื่อเม่อเนี่ยจริงๆสามเสียงนี้คือเสียงนาสิกหมดเลยนะแล้วก็เสียงเว้อเสียงเย่อเนี่ยมันเป็นพยญชนะกึ่นสระมันก็เลยทําให้เสียงนั้นเนี่ยยาวรู้สึกนุ่มนวลนะเขาเลยมักจะลงท้ายแล้วกลายเป็นคําเป็นพวกเนี้เสียงสามันก็ยังจะเป็นสามมันอยู่นะต่อมาถ้าสะกดด้วยสระเสียงสั้นอ่าถ้าเป็นประสมด้วยสระเสียงสั้นสระสั้น ขะขะงะพวกนี้เห็นไหมพวกนี้มันจะมีเสียงดนตรีอยู่ในตัวของมันเองเดิหนึ่งกะเนี่ยเสียงมันสั้นอ่ามันสั้นแล้วมันก็เลยทางกลายเป็นเสียงต่ําก็เรียกว่าก็คือเสียงเอกแต่พอคอควายมาผสมปับ๊บมันกลายเป็นขะเสียงสูงขึ้นไปนะอย่างเงี้ยเสียงมันไม่อยู่ตรงกลางละเนะพอมันเป็นสระสั้นหรืออาจจะเป็นพวกที่สะกดด้วยอะไรสะกดด้วยแม่ กบบทกับบ,บ,บเป็นคาตาย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 ก็เกิดกบบทอันนี้เป็นคําตายพวกคําตายอย่างเช่นสมมติพูดว่ากักขละ,ก,ขละาาขกักขละแปลว่าหยาบคายกักขละอย่างเงี้ยกักปุ๊บมันตายแล้วก็สั้นด้วยเนาะใช่ไหมเสียงมันไม่ใช่เสียงกลางละไม่ใช่เสียงสาม,มัญมันกลายเป็นเสียงเอกโอเคนี่คือคําพื้นเสียงทีนี้ตัวที่มีปัญหามักจะเป็นอะไรมักจะเป็น อักษรต่ำใช่ไหมอักษรต่ําต่ำเนี้ยมันก็จะมีต่ําเดียวแล้วก็ต่ําคู่อะไรคืออักษรต่ําบ้างอักษรต่ำํำคืออักษรที่อ่มันมี๋ยวมันเล็กดูต่ําคู่ก่อนแล้วกันนะงั้นต้องดูดูตั้งแต่อักษรกลางเลยแล้วมั้ยแล้มัทวนนะทวนนะ อักษรกลางคือมันเป็นกลางอยู่ละในในภาษาทั่วโลกจะมีสามเสียงเนี่ยเกิดเตเปอร์ก่อนนะเกิดเตเปอร์เสียงเกเสียงเตเสียงเปอร์แต่ทีเนี้ยแล้วแต่อย่างภาษาอังกฤษเนี่ยออกเสียงเคใช่ไหมเกแล้วก็ออกเป็นเคแล้วก็ตัวทีอ่ะก็ออกเสียงเป็นเตใช่ไหมถ้ามันเป็นพยัญชนะตัวแรกตัวพีก็ออกเป็นเพอมันก็จะมีกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มที่ออกเสียงเกเป็นเคเป็นเคเหมือนกัน ของไทยก็มีอย่างเช่นแบบอถ้าภาคเหนืออย่างเงี้ยเสียงปอปลาอเสียงบอพานกลายเป็นเสียงปอปลาแทบแทบทุกอันอืม้าจะมีเปื้อนมีเปื้อนเปื่อนไม่ใช่เปื้อนสกปรกใช่ไหมมีเปื้อนเปื้อนก็คือเพื่อนนะอ่หรือว่าอ่าจริงๆคําว่าเที่ยวเขาจะเป็น เอลเนาะแต่ว่าส่วนถ้าเขาใช้คำภาษากลางก็เตี้ยวไปเตี้ยวออย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวกลุ่มที่ออกเสียงเป็นเฮอเฮอเฮอนะแล้วก็มีอีกกลุ่มพอทีนี้เสียงที่มันเป็นเสียงก้องเดิมเนี่ยนะอย่างภาษาเหนือมันจะมีคำว่าสักรมหนึ่งสักกรรมคำนั้นคือคำว่ากรมเน่ดีมันคือคอควายคอควายเราออกเสียงมันยอควาย ในอดีตนะลอ,อกเองสงคอปวายสมัยสกโขไทยก็น่าจะออกอย่างนั้นนะเพราะขุนคอควายนะแล้วก็เกอแล้วก็มีอ่าอันนี้ก็เป็นเดอแล้วก็เบอซึ่งในอดีตน่นตอนแรกอ่ะอักษรไทยอ่ะเราไม่มีตัวดอเด็กแล้วไม่มีอบอใบไม้อ้าวอืมไม่มีดอเด็กแล้วม,มีไม่มีบอใบไม้เพราะเราใช้ตัวต่อเต่าเป็นแทนพอพูดไปพูดมาต่อเต่ากลายเป็นกลายเป็นดอเด็กฉะนั้น ปปลาเอาตัวเปอร์เนี่ยกลายเป็นบใบไม้โอเคก็เลยทําให้ต้องเพิ่มอักษรมาหนึ่งตัวเอาสองตัวก็คือดอเด็กบใบไม้พอเพิ่มดเด็กก็ต้องเพิ่มดชดาด้วยนะเป็นอักษรที่เพิ่มเข้ามาแต่ถ้าไปดูทางฝั่งเขมรน,น่ะเขาไม่มีตัวนี้นะแตเ่เขามีเพิ่มเข้ามาเหมือนจะมีเพิ่มเซนเดอร์เนี่ยมีเพิ่มแต่เขาเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยคอควายของเขา ก็ออกเสียงกล้องเหมือนกันนะแต่พอเขาผสมสระเขาจะท่องกอขอโกโคง,โงูกอขอกอโกโคง,โงูเขาเปลี่ยนสระแทนแต่ของเราเปลี่ยนวรรณยุกนะอันนี้คือเสียงคอควายดอเด็กแล้วก็บอใบไม้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยดอเด็กเนี่ยในอดีตเนี่ยมันคือเสียงดอดหารแล้วบอใบไม้คือบอบาน โอเคนะบอบานซึ่งถ้าเราดูนะสมมุติว่าภูมิพลอย่างเงี้ยนะถ้าเราดูคําว่าภ um ูม um ิพลภูมิพลถ้าเขียนทับศัพท์จากบาลีสนันสกฤตมันคืออะไรท่านก็จะเป็นบูมิเบลเขียนแบบนี้นะับูมิเบอลเนี่ยเพราะเพราะจริงๆแล้วบาลีเนี่ยนะเสียงบอบาน บุตดังเห็นนะคำว่าพุทธะอ่านง่าย,ง,ายง่ายที่สุดเลยคือคําว่าพุทธะเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราเขียนง่ายพอผ่านเท่ากับตัว B ถูกไหมแล้วก็บุตธะแบบนี้โอเคบุต okay. ะเข้าใจไหมนี่คือสับเดิมของมันนะทีนี้พอตัวนี้เกิดเดอะเบอรเนี่ยก็คือคอควายททหารพอผ่านตัวนี้แหละมันคืออักษรต่าโอเคไหมอักษรต่ํา ซึ่งจริงๆมันใช้พลังงานในการออกเสียงมากเพราะมันเสียงกล้องเนาะเกเดเดออกยากเนียเกเดเบิร์กเป็นเสียงกล้องหมดเลยนะทีนี้ก็มันจะมีกลุ่มนี้มันก็มาจากเกิดเดอเพอเหล่านี้นะทีนี้พอของไทยเราผสมวรณยุกปั๊บตัวนี้เดิมมันเสียงมันเสียงกล้องมันก็เลยทําให้เสียงมันต้องเด้งขึ้นไปหนึ่งระดับเนะเวลาที่ใส่วรณยุกเอก มันจะออกเป็นอะไรออกเสียงเป็นเสียงโอเคไหมถ้าเทียบกันค่าเท่ากับค่าคือเสียงเดิมเนี่ยคอคอควายกับขอไข่ไม่ได้เท่ากันนะอันนี้เท่ากับขอไข่อันนี้เท่ากับขอถุงอันนี้เท่ากับขอผานอ่อ,อพึ่งโอเคซึ่งสามตัวเนี้ยเดิมเนี่ยมันแค่มีเสียงพ่นลมเนี่ยเกกับเค ถ้าเราเอามือมาป้องปากเราจะรู้สึกว่ามันมีลมออกมาใช่ไหมเธ uh 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 อเธอเธอตรงนี้มันมีลมแต่พอตัวนี้เดอเดอเดอเดไม่มีลมแต่เราขี้เกียจออกแบบนี้ออกยากนะเลยออกกลายเป็นเคอไปรวบกับเสียงเนี้ยเสียงมันเมิร์ชเข้าหากันคอคควายกอควายกลา,ายเป็นขอไข่กลายเป็นเสียงเคอดอ,อ อันนี้ต้องเป็นดอทหารดอทหารกันกลายเป็นพอทหารโอเคเป็นเท่าเท่ากันโอเคไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับถ้าเป็นคำว่าท่าก็จะเท่าออกเสียงเท่ากับคําว่าท่าถ้าเป็นคําว่าผ้าผ้านี้จริงๆไม่มีเนาะแต่ว่ามันจะมีคําว่าบัดมงคลผ้าไทยทวารัดแหวงเวียงเบียงเซียนสะบัด ตกใต้ปุกคลุกเหนื่อยงัดคอคดเสกแห่ผ้าคํานั้นคือมาจากคําว่าพาหะก็คือเป็นมงคลผ้าเป็นพาหนะของพระอะนเรนรศวรนะอันนี้มาจากบทอะไรอ่ะลิลิตตะเลงพ้าย่ยบัตรมงคลผ้าไทยพวาวรัดแหวงเวียงเบียงเสียสะบัดต,ตกใต้เนีทิศไปทุกทุกด้านเลยนะผ้พาภาษาอ่าน ถ้าเป็นพอพึ่งก็เป็นพอพึ่งเมทโธดังนั้นเสียงเหล่านี้มันเท่ากันโอเคไหมต่ําคู่มันจะหาคู่ได้อย่างนี้ทีนี้ถ้ามันใส่พอค้าปับค้าเนี่ยเสียงขอไข่สามารถทําได้ไหมไม่ได้ละนะอีกอันนึงดันไม่มีเราไม่สอานาเขียนขอไข่ไม่ตรีได้โอเคไหมท้าก็เหมือนกันเราก็ไม่สามารถเขียนขอไข่ไม่ตรีได้เออทอ ถอทถทุงถอถุงไม่ตรีได้แล้วก็พารานี่อาจจะไม่มีมีแต่พระใช่ไหมพาก็ไม่ได้โอเคเนี่ยดังนั้นอักษรสูงเนี่ยมันได้แค่สามเสียงโอเคไหมแต่อันนี้จะได้สามเสียงเหมือนกันแต่มันไม่มีเสียงขาเสียงเอกมันจะไม่มีโอเคมันชอบมันรูป เอกกลายเป็นเสียงโทรูรปโทกลายเป็นเสียงตรีอย่างเงี้ยมันกระเด้งขึ้นหนึ่ง,งสเต็ปนะถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นเนาะตรงนี้อธิบายอาจจะงงมากาดูในชีตชุดอันล่างสุดนะมันจะมีตัวนี้มันจะมีตารางพยัญชนะตึง้งเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นเป็นทางภาษาศาสตร์หน่อยหนึ่งนะว่า ตัวไหนมันเป็นยังไงเสียงในภาษาประกอบด้วยอะไรเมื่อกี้ที่อธิบายเนาะ,ะเสร็จแล้วก็อไม่มีอ่านี่เป็นหลักการวรรณยุกต์เนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าอะไระวรรณยุกต์อ่าหมู่อักษรที่เป็นอักษรสูงเสียงตามรูปโอเคไหมคีย์เวิร์ดคือเสียงตามรูปคําที่มีมีวรรณยุกค,คือพื้นเสียงเนี่ยคำเป็นเมื่อกี้รู้จักคําเป็นแล้วเนาะอืม คำเป็นเป็นไงนะคำเป็นเป็นไงเป็นสระเสียงยาวแล้วก็ตัวเป็นมาตาตัวสะกดที่ไม่ใช่กระบทค่ะอ่าโอเคถูกต้องนะก็คือพวกนมยวงพวกนั้นอ่ะทีนี้โดยอ่าถ้าพื้นเสียงสูงสูงก็คือเสียงจตวา,าผาผาตรงเนี้ยเนานะโอเคํคำตายจะกลายเป็นเสียงเอกโอเคทั้งคู่นะต่อมาถ้ากลางกับต่ำเสียง พื้นเสียงจะเป็นเสียงสามมันเนาะเสียงอักษรต่ำรูปวรรยุกจะจะเกินเป็นหนึ่งรูปนะแต่อันนี้เราไม่มีจัตาวาอยู่แล้วคอควายไม่สามารถใส่จัตาวาได้อยู่แล้วแล้วก็ใส่ไมตรีไม่ได้ด้วยนะดังนั้นได้แค่เอกกับโทเท่านั้นแหละนะสระยาวเดี๋ยวถ้าสระเสียงยาวจะเป็นไอ้คำตายเนี่ยมันมีเสียงสระยาวสระสั้นเนาะอย่างคำว่าน้ต โน้ตมันจะเรียนกลายเป็นไม่โทโอเคไหมเสียงโทรโอรูปโทแต่เสียงตรีโอเคแต่ถ้าคําเดี๋ยวดูตรงนี้เลยดีกว่าโอเคเห็นรูปแล้วเนาะเห็นชัดเจนว่าคําไหนเป็นยังไงอ่ากลางพันได้ห้าเสียงเลยกากกกากาเนะียแต่พอเป็นคําตายไม่ว่าอักษรชนิดไหนก็จะไม่สามารถทําอักษรเสียงสามมันได้ โอเคไหมไม่ว่าอักษรสามัญอา่าไม่ว่าตัวไหนก็ไม่สามารถทําเสียงสามัญได้นะเพราะมันสั้นปุ๊บมันเป็นไงเสียงเอกตัวนี้เสียงเอกอันนี้ก็เสียงเอกแต่นี้ไม่สามารถเป็นเสียงเอกได้ไม่ว่าคําเป็นหรือคําตายโอเคต่าตายอ่าต่าเอกเนี่ยไม่สามารถเนียต่ําเอกไม่ได้ใส่รูปวรรณยุกเอกเป็นเสียงโทใส่รูปวรรณยุกโทเป็นเสียง ตรีดังนั้นมันใส่ไมตรีไม่ได้แล้วก็ใส่จัตาวาไม่ได้โอเคทีนี้พอคําตายคําตายเนี่ยพื้นเสียงมันเป็นจัดเป็นเสียงตรีอยู่แล้วเช่นนักะดังนั้นเราจึงจะไม่ใส่ไมตรีเนาะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโอเคนะคะมันเป็นเสียงตรีอยู่แล้วนะแล้วก็เออันนี้ต้องวงข้อเดียววงอันเดียวเนะเป็นเสียงตรีอยู่แล้วแต่พอใส่รูปเอกมันกระเด้งขึ้นมาหนึ่งสเต็ป กลายเป็นเสียงโทนะแล้วก็มีเสียงจัตวาได้ด้วยขาดแต่เราไม่เคยใช้เลยนะจริงๆแล้วนะมันใส่ได้แต่ว่ามันไม่เคยปรากฏนะต่อมาโคกอ่าถ้า,ถา,ถามีคนบอกว่าหลักการการเขียนสะกดคำภาษาจากภาษาอังกฤษจะไม่ไม่ใส่รูปอรณยุกลองดูคํานี้ถ้าเราจะไปกินน้ําโค้กแล้วเราก็เขียนว่าโคกฉันจะไปกินน้ําโคก นำ้ำโคกไม่ได้เนาะหลักการเท,ทียบเสียงไม่ได้เนาะเออโคกมันเป็นเสียงโทนะแล้วก็ใส่ไม่โทกลายเป็นเสียงตรีแล้วก็เสียงตะวะอันนี้ก็ไม่เคยปรากฏเหมือนกันแต่มันทําได้โอเคนี่คือหลักการการเขียนสะกดคำอ่าที่สําหรับวรรณยุกต์โดยหลักการทําเป็นคําตายคือถ้ามีตัวสะกดจะสะกดด้วยนมยวงหรือคําตายก็จะกบฏ สระไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นสระยาวคำเป็นสระสั้นคำตายโ okay? อเค that's it นะต่อมาไปที่โจทย์เมื่อกี้อยู่ไหนละ right post เลยกันอะโอเคคุณชอบเขียนใหม่ตลอดเนยน <c oughs> อะอามาน จริงๆแล้ววิธีจริงๆมันไม่ยุ่ยงยากซับซ้อนขนาดนั้นแต่อันนี้อธิบายโดยหลักการนะอนธิบายโดยหลักการแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์หนึ่งอย่างที่หนูอาจจะไม่รู้คนครูภาษาไทยเกือบทั้งประเทศไม่รู้นะอันนี้คือศาสตร์ที่เรียนมาทางภาษาศาสตร์นะอะมาดูตรงกันวิธีง่ายที่สุดก็คือออกเสียงพวกนี้ให้เป็นอออ่างทั้งหมดนะ เพราะออ่างมันจะเหมือนตัวแทนของอักษรกลางถูกไหมเสร็จแล้วม uh ันก็มันเป็นเสียงแทะพอมันเป็นออ่างหมดปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อเสียงเอกเสียงโทเพราะอา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 จำโน้ตไว้ห้าตัวให้ได้อาอาอาออาเสร็จแล้วพอละเออันอาออัออันออ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  อาไออึงเอด็ดอันอ่ะกลายเป็นอะไรเอ็กถูกไหมวันเอกว่าอันนี้กลายเป็นอาร้อาเราออกอาอาใช่ไหมเมื่อกี้ไออ่าเป็นสามัญอึงอึงเป็นอะไรจตวาเขตเอ็เอเอดอันอันอะนะสองตัวเนี้ย มันเป็นคําตายอ่ามันเป็นคาคาตายกับพื้นเสียงเนาะใช่ไหมพวกพื้นเสียงของอักษรสูงเนี่ยมันไม่เป็นเสียงสามัญอยู่แล้วดังนั้นอันนี้ผิดเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีรูปก็แปลว่าควรจะเป็นสามัญแต่มันก็ไม่เป็นสามัญถึงด้วยนะพวกนี้ไม่ตรงอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็คําว่าว่าก็ไม่ตรงใช่ไหมใช่ไหมโอเค อ่ะอันนี้ไม่ตรงละไปข้อสองจะออออกเอาอีอออึงอออ้ายอะอองเอาอีอออึงอะอึงอออ้ายอะออเจ้านะเอกละอองโถเอาอ,อีอออึงอะอ้ายโอเค อ่าได้ในตรงอะไม่ตรงต่อตรงใช่ไหมจึงตรงดีตรงเอาตรงเอ้ยต้องตรงอะไม่ตรงใช่ไหมอันนี้ไม่ตรงสองตัวโอเคต่อมาอาอ้ายไอเอี้ยวอังอานอาไม่โทษถูกไหมอะไอไอเอี้ยว เอี้ยวมันเสียงโทเนาะอังอานอ่ะเห็นไหมเที่ยวไม่ตรงเนีงจริงๆอ่ะด้วยจะต่อมาอึงอังไอเอ็งอัดเอืออ้อยไอ่อึงอังไอ้เอ่งอัดอเอืออ้อยไอ ตรงว่าเนี่ยอึ่งอ่งอ่งไออ่าให้ได้เอ้งไม่ใช่ละใช่ไหมรัดก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วน้อยก็ไม่ใช่ใช่ไหมสามตัวนี้ไม่ใช่ไม่ตรงโอเคต่อไปอีอาองอังอาอาอาไออีอาเอ้อองอ่างอ่างอา ไออ่าวเฮ้ยไม่มีคำตอบ oh. เออหรืออ่าถ้าทีนี้มาดูสิว่าถ้าเป็นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดคือน่าจะเป็นอะไรอย่างจะเนี่ยเขาอาจจะนับก็ได้นะเขาอาจจะไม่นับว่ามันไม่ตรงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยต้องนับว่ามันเป็นเสียงเอกแต่รูปสามมันโอเคไหมคือมันไม่ใส่อะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี ies, ้เป็นข้อข้อไม่ชัดเจนของข้อนี้แต่ข้ออื่นเรามีข้อที่ชัดเจนใช่ไหมเขตขันอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ตรงถูกไหมเขานับเฉพาะอันที่มีรูปวรณยุกแล้วกันนะอันที่ไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรโอเคไหมนะก็เลยตอบข้อสองเขานับเฉพาะรูปเนาะที่ใช้รูปวรนยุกโอเคเลยตอบข้อสองเนะย อันเนี้ยมีหนึ่งข้อแน่นอนนะซึ่งก็จะใช้เวลาระดับหนึ่งนะคุยอาจจะต้องลองอีกทีอามาข้อนี้พยัญชนะตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำนะเมื่อวานนี้มีอาจารย์ทางภาษาไทยนี่แหละเขาโพสต์เรื่องของหนังสือเรียนฉบับหนึ่งของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าคำไทยจะเป็นคำที่ ตัวสะกดตรงตามมาตราเสมออ่ก็ไม่เชิงนะอีกตัวแล้วก็คําภาษาอื่นก็ตัวสะกดตรงตามมาตราก็เยอะแยะนะอันนี้ไม่ควรมาเป็นหลักการโอเคมาปัจจุบันอ่าคำที่พยัญชนะสะกดตรงตามมาตราปัจจริง,รงๆเสียงนี้คือเสียงต่อเต่าแล้วเราก็ไม่รีลิสก็คือไม่ปล่อยเสียงออกมาไม่จนเป็นปัตจอย่างเงี้ยเราไม่ออกถูกไหมอย่างเรื่อนี้ที่แบบกล้วยทอด อย่างเงี้ยทำไมนางงามอินเดียไปํากล้วยทอดถึงกลายเป็นกล้วยทอดทอยเงี้ยเ,เขาไม่ดีเออใช่เขาเรียกกล้วยทอดกล้วยทอดเขาไม่ได้ยินเสียงตัวสะกดของคนไทยเพราะมันไม่ออกไม่มันไม่พ่นเสียงออกมาแบบอังกฤษไม่เป็นกล้วย,วยทอดอย่างเงี้ยไม่มีเช่นกันปัดแล้วก็ไม่ออกเสียงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือต่อเต่าแต่ว่าให้ของรูปที่ใช้แทนแม่มาตราตัวสะกดให้ใช้ดอเดก ปัจจุบันนอน,นูนถูกไหมความรู้ถูกต้องทางวิชอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอะไรแม่กฎวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ต้องแม่กฎก้าวหน้าไปมากถูกต้องจากที่กล่าวว่าโลกแบนตามความเชื่อยุคหนึ่งอ่ายุคก็ไม่ตรงใช่ไหมยุคหนึ่งทําให้สงครามยืดเยื้อเพราะความเชื่อของผู้นำสมัยนั้นเฮ้ยอ,อันนี้ ถูกปะดูเหมือนถูกเนาะโอเคต่อมาอข้ามไปก่อนด,ด้วยสมมุติฐานสมมุติก็ไม่ใช่ละสมมติฐานที่ผิดทําให้ไม่สามารถเนาะสามารถชนะฝ่ายที่ก้าวหน้ากว่าแต่เมื่อพัฒนาพัฒก็ไม่ตรงละความความรู้ที่ถูกต้องก็เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จโอเคอ่ะตอบ ข้อสามโอเคข้อสามเย่อเดี๋ยวเบรกก่อนก็ไดนะ้สินาทีเนาะเสร็จแล้วมาต่อข้อสามหนะเบรกสิบนาทีแล้วเ,เจอกันโอเค